เส้นชีวิตเกิดขึ้นจากง่ามมือตอนกลางของเส้นชีวิตมีรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยและภายในเส้นสี่เหลี่ยมนั้นจะมีเส้นที่อ่านความหมายว่าอย่างไรเกิดขึ้นก็ได้แสดงว่าสิ่งเส้นที่เกิดขึ้นในรูปสี่เหลี่ยมนั้นจะไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวกับเจ้าของมือนั้นเลยนะฮะหมายถึงว่าเดี๋ยวอธิบายดีกว่าเช่นในรูปตัวอย่างมีเส้นรูปประสาทโกรธเคืองที่เกิดขึ้นในรูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยแสดงว่าเจ้าของมือนั้นจะไม่โกรธเคืองกับผู้ใดประการใดหรือนึกกับโกรธแล้วก็ไม่โกรธก็ได้แต่ถ้ารูปสี่เหลี่ยมขาดตอนอาจจะโกรธแล้วก็หายได้หมายถึงว่าการป้องกันนั้นไม่สนิทชีวิตมีการป้องกันหมายถึงว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ก็คือหมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายป้องกันอะไรบางอย่างที่ไม่ให้เกิดขึ้นนะสิ่งที่อยู่ในสี่เหลี่ยมก็คือป้องกันไม่ให้เกิดนะฮะแต่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือมันก็ป้องกันทั้งสนิทและไม่สนิทก็คือหมายถึงว่าเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกชัดเจนก็คือไม่มีรูออกอะไรเงี้ยแล้วก็จะป้องกันชัดเจนอย่างซึ่งในรูปตัวอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นประสาทสมองรักและเส้นประสาทสมองโกรธเคืองนะหมายถึงว่าไปโกรธกับใครแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้โกรธหรืออะไรทำนองเนี่ยนะแล้วก็บางทีมีเส้นคู่เข้ามามีเส้นวาสนาอะไรขึ้นมาถ้าเข้ามาในสี่เหลี่ยมบางทีก็เราก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันทีเส้นประสาทสมองนี่ก็คือต้องไปเรียนในเล่ม3เล่ม4มั้ง